คำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือเบญจาคีตาความรักถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับคุ้นหน้าคุ้นตาเรียกเสียงกรี๊ดกราดได้เป็นอย่างดีเลยคุณเจมคุณจิ๊บครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข2ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่37 37ครับ37ปีคือคำตอบแรกของคุณเอาล่ะมาถามสายสื่อของเรานี่โอ้โหจ้องแบบจิกตาเลยอ่ะเจมอย่าหาว่าเรางานนี้เลยนะตอนที่แบบมีข่าวบันเทิงเรื่องเธออ่ะเราก็คืออยากรู้ว่าเธออายุเท่าไหร่เราก็เลยไปเซิร์ชวิกิพีเดียดูแล้วเราก็ได้คำตอบมาว่าถ้าเราจะไม่ผิดเธออายุเท่าเราเลยนะนับปี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 36หรอแก่กี้ยังแก่ไว้แวบแรกอ่ะ3ต้นๆแต่ถ้าเกิดให้ข้อมูลมาขนาดนี้ก็คงต้อง3กลางๆแล้ว35คุณแก่กี้35คุณแอพี่เจี๊ยบเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ว่าหน้าเขาจะเด็กจกตาแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต้องมากกว่าแอร์3ถึง4ปีแอร์ขอทายว่าพี่เจี๊ยบ37ค่ะ37เอาล่ะโอ้โหนี่ข้อมูลเขาดูลึกซึ้งมากคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีหมายเลข2มั้ยครับข้อนี้ขอไม่ใช้ครับไม่ใช้ไม่ใช้ด้วยโอ้โหดูมั่นใจมากๆเลยเอาล่ะและตอนนี้คุณยังมีเวลาอีก15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบที่37ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเชื่อพี่อ๋องเนาะกดมั้ยกดเลยโอเคกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก37ปีเป็น36ค่ะ36เชื่อคุณอ๋องเหรอใช่ทำไมอ่ะพ่อนะจ๊ะพ่อนะจ๊ะพี่เอครับกดดันแล้วที่อ๋องดูมาแล้วที่ฉันดูมาแล้วฉันจำผิดล่ะเออแล้วทำไมเปลี่ยนล่ะเพราะตอนแรกคุณบอกคุณมั่นใจนี่เพราะว่าคุณเจี๊ยบพี่อ๋องผมเนี่ยอยู่ในรุ่นเดียวกันเลยอยู่ในแบบวัยเดียวกันเลยวัยแบบเราเป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันเลยครับแล้วก็พี่อ๋องเป็นคนที่ข้อมูลแน่นถ้าจะผิดก็คงจะผิดไม่เกินบวกหนึ่งสองเอ้าแต่มันก็มีโอกาสที่คุณอาจจะตอบถูกแล้วแล้วได้โบนัสนะแล้วคุณเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อว่าข้อมูลจากพี่อ๋องเป๊ะพี่อ๋องบอกนับปีพ่อนะคะนับปีเขาไม่เคยตอบถูกเป๊ะเลยนะแต่ข้อดีอาจจะตอบถูกก็ได้ไงเข้าใจไหมพี่เอ๋เราเชื่อในตัวคุณแต่ถ้านับปีเนี่ย37มีโอกาสเลยแต่ทั้งยังนั้นเนี่ยฉันก็ถือว่าฉันทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันจำผิดทำไงวะฉันพูดเลยเดี๋ยวคุณจะลุกนั่งลุกนั่งแบบนี้ทำไมอ่ะจำผิดทำไงอ่ะแก้เขินแก้เขินอย่างที่บอกเปลี่ยนมาลดลงมา1ปีตอบถูกเป๊ะโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 3,000 บาทมาลุ้นกันเลยครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ36ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณเจี๊ยบชมพูนุชคุณอายุเท่าไหร่ครับเจี๊ยบอายุ37ปีนี้ค่ะ37ปีฉันบอกคุณแล้วเห็นไหมถูกแล้วว่าเห็นไหมก็เราบอกแล้วว่าเราก็ไม่ต้องข้อมูลถูกต้องแล้วเออถูกนับปีมันก็บวกใช่ป่ะต้องนับปีนับปีอันนี้เราโทษนะเราไม่ได้ดูเดือนนะครับเรานับปีเต็มๆเลยนะเพราะแต่ละท่านก็เรียกว่าเกิดเดือนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานับทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนับว่าคุณเจี๊ยบอายุ37ปีแล้วแต่แบบอึดอัดมากพอเดินออกมาคือหน้าแบบหน้าตาแต่ละคนคือฉันจะไปโกหกอายุฉันยังไงคือรุ่นเดียวกันจริงๆอ่ะคือแบบคือทุกคนเหมือนรู้อายุตัวเราหมดเลยแอร์ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบรุ่นพี่คือแบบเราเป็นรุ่นพี่เอาล่ะนี่ต้องบอกว่าเห็นหน้าคุณเจี๊ยบนะครับในวงการบันเทิงมานานมากเลยเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณโอ้ประมาณ13 14 15ประมาณเนี้ยค่ะด้วยกัน
คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือแบบมีถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้มันงานบ้างแต่ว่าที่เริ่มทำให้ทุกคนรู้จักจริงๆคือการประกวดอาชีพ Boy and Girl ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญากับช่อง7แล้วก็เล่นละครกับช่อง7แล้วก็ที่เป็นผลงานที่ติดตามมากๆก็คือเบนจาคีตาความรักโอ้โหเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยพูดไปใครๆก็รู้จักและติดตามกันด้วยโอ้โหนี่แก๊งนี้เลยเปลี่ยนไหมเออตอนนั้นรับบทเป็นโยธกาค่ะโยธกาโอ้โหก็เรียกว่าตัวเอกตัวหนึ่งของเรื่องเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหติดตามกันแบบเรตติ้งถล่มทลายกันเลยทีเดียวเอาล่ะงานเราก็รุ่งอยู่แล้วนะครับความรักเราก็ดีด้วยเหมือนกันเออเป็นคู่รักที่ต้องบอกว่าเป็นสายแอคทิวิตี้มากคู่นี้เรียกว่ามีการท่องเที่ยวกันตลอดเวลากิจกรรมกลางแจ้งตลอดเวลาแล้วคุณดูแลตัวเองไงให้เหมือนเดิมอ่ะโหคือล่าสุดเนี่ยปูไข่เนี่ยหนักข้อมากคือเอาเจี๊ยบซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะจากหลวงพระบางกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพทั้งตากแดดทั้งลมทั้งปัญหาทุกอย่างก็ตามมาสิวฝ้ากระจุดดังดำแล้วเราแก้ปัญหานี้ด้วยยังไงครับไปเสิร์ชหาครีมตัวนึงค่ะชื่อว่าอาริเซ่ครีมตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นครีมที่มาจากประเทศเกาหลีแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันม้ามีส่วนผสมของเมือกหอยทากเจี๊ยบรู้สึกว่าพอใช้ไปได้สักพักนึงเนี่ยริ้วรอยด่างดำก็แลดูจางลงค่ะพี่เอกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็แค่แอดไลน์เข้ามาเลยแค่นี้ค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะรับครีมอาริเซ่ตัวนี้แล้วนะคะ10รางวัลเลยค่ะฟรีเลยเหรอฟรีเลยค่ะโอ้โหงั้นต้องรีบแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวหลังเบรกสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลองติดตามดูค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณเจี๊ยบมากแหมมาเผยเคล็ดลับดีๆนะครับแล้วก็ติดตามผลงานกันได้นะครับขอบคุณคุณเจี๊ยบชมพนุษย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณครับขออนุญาตเอาไปให้คุณผู้ชมที่อยู่ได้เลยครับเชิญเลยครับอยากสักซะ TNSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสักซะซะ TNSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักซะซะ TNSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักซะซะ TNSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ